ซึ่งแน่นอนครับหลายคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่านักแสดงที่มารับบทเป็นเมียน้อยในเกมรักทรยศนั่นก็คือว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดก็คือแพทริเชียกูดครับที่เพิ่งถูกคุณโน้ตวิเศษนะฮะขอแต่งงานไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ความรักก็รุ่งการงานก็ปังจริงๆเนาะมีละครจ่อคิวลงจอเยอะมากครับรวมถึงเกมรักทรยศด้วยนะฮะซึ่งเมื่อวันก่อนรายการข่าวสามสีก็ได้เจอกับเจ้าตัวครับเลยแอบถามหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องนี้ไปฟังเสียงแพทริเชียกันครับดีใจมากๆค่ะที่ได้โอกาสเล่นเรื่องนี้หนูก็ต้องไปเรียนเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเหมือนก็นับหนึ่งใหม่อ่ะเป็นบทที่ท้าทายมากๆแล้วก็คนก็น่าจะจับจ้องมากๆด้วยเพราะว่ามีซีรีส์แบบดังออกมาแล้วไล่ดูเวอร์ชั่นของ BBC ไปแล้วสนุกมันเหมือนดูหนังอ่ะเออคือเราก็ไม่คิดว่าแบบเออละครผัวเมียอย่างนี้มันไม่แบบเก่าหรอมันไม่โบราณหรอแต่ว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์จริงๆนะมันยังมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะถ่ายทอดออกมายังไงให้คนดูแล้วแบบอินสุดๆตื่นเต้นมากนี่เป็นแบบความใฝ่ฝันของหนูพอหนูรู้ว่าหนูได้เล่นกับพี่แอนหนูคือรับทันทีเลยค่ะเพราะว่าเหมือนหนูได้เล่นกับอาจารย์นะคะประสบการณ์ดีของชีวิตมากๆแล้วก็หนูคงได้เรียนรู้อะไรเยอะจากพี่แอนแล้วพี่อนันดาแล้วก็พี่ๆมีพี่ชายด้วยมีพี่จอยลีนีคือนี่เป็นความใฝ่ฝันมากที่หนูจะได้ทำงานกับรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงจริงๆค่ะพี่แอนก็บอกว่าเต็มที่เลยนะแพทไม่ต้องไปแคร์กระแสอะไรอย่างเงี้ยเราทำเต็มที่ของเราแบบเอนจอยกับมันเรื่องคอมเมนต์หรือคนที่คาดหวังหนูอาจจะไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะหนูแค่รู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีกับพาร์ทเนอร์เราไม่ว่าเราเข้าฉากกับใครอยากให้ทุกคนที่หนูเล่นด้วยรู้สึกว่าแบบเออรับส่งดีไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะนอกจากจะทำเต็มที่นะคะเนาะจริงๆแล้วทำเต็มที่ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้นะฮะมันก็เป็นหนึ่งความท้าทายเลยนะเพราะว่าคือนักแสดงแต่ละท่านที่คุณแพทบอกเมื่อสักครู่นี้เนาะคือพี่แอนเอ๋ยพี่อนันดาแล้วก็รุ่นใหญ่อีกมากมายระดับเทพของวงการทั้งนั้นใช่แล้วออริจินอลก็คือทำไว้แบบว่าดีมากๆเช่นเดียวกันส่งกำลังใจให้เยอะๆนะฮะคุณแพทช่วยกูดครับใช่เป็นซีรีส์ที่แบบรอดูเป็นละครที่รอดูมากๆเรื่องนี้นะคะรอมาสเต็ปแน่นอน